การหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะว่าคุกรุ่นไปด้วยความรักไออุ่นไออุ่นนะคะจากใดๆแม่โลกนี้ไม่มีเทียบเทียมเลยถึงมาม่าสิถึงที่มาม่าเดี๋ยวก็ไปรับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปวัดกันแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะคะดังนั้นใครนะคะที่วันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสบอกคุณแม่นะเราจะย้ำทุกๆเวลาแบบนี้อย่าลืมบอกคุณแม่บอกรักรักให้มากใช่ทุกๆเวลาต้องบอกรักเยอะๆครับค่ะนะคะแล้วก็ใครอยากจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะอยากจะบอกรักคุณแม่ผ่านหน้าจอกันเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาที่4221606นะคะ3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะโอ้โหมอบให้นะ3ท่านเท่านั้นเดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนั่นเองนะคะแต่เมื่อสักครู่เราบอกไว้นะว่านอกจากที่จะมีกิจกรรมนะคะว่าจะเป็นตักไข่สอยดาวเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดพระป่าณเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วนะคะลุกขึ้นอีกวันหนึ่งแต่เช้าตรู่เลยทุกคนก็มารวมพลกันอยู่ที่วัดนะคะเพื่อที่จะมาเข้ร่วมพิธีแล้วก็มีการถวายพระป่าร่วมไปถึงนะมีการแห่กองพระป่าเนี่ยรอบศาลาและพระอุโบสถเลยถูกต้องครับเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าวัดวารีศิรารามเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะครับเชิญครับอยู่ในศาสนาพุทธนะครับสิ่งที่ท่านกำลังจะเริ่มต้นนี้ปีพันธะธรรมขันธ์จงบังเกิดเป็นสาระและจะน้อมอาราธนาและอัญเชิญพระอรหันตผลพระอุโบสถหลังนี้ให้สุขสวัสดีด้วยเชิญขออาดูนะข้างบนเขาเรียกว่าสีกรุเทพเป็นที่รักใคร่สรรเสริญเป็นที่ยกย่องมากและภพภูมิแห่งเครือวัดและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีเทพเทวดาที่มาปกปักที่มาปกปักรักษาธรรมธรรมบุญตัวสิจารจักรนาสัมพันธ์ตัวสุขตัวตัวเอ็มที่จงมาเอ็มมาสังฆาปัสนาอุทธาภา
เทวาธิดีบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมสโมสรสันติบาลในสถานที่วัดวาอารามวัดวังวารีวารามนี้ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องพิกรรมในการบูชาอันหนึ่งข้าพเจ้าชื่อว่าเลขที่เป็นเลขที่เท่าไรเลขทะเบียนรถของเยนเองพระที่ใสจาริโบราณขอเดชะดีมีพลังสวัสดีมีชัยหนี้รถปลดหนี้ได้ขอให้รวยเงินให้รวยข้ามปีเป็นเศรษฐีอาลัยนางราชิวาจารุเยวังกวังตาทวิโกสะเรขปิเรกะสัมปวัฏฐานังอารัมภันตุงควรจักวานนังแต่ทิปัจจิทิจะมาเป็นขณะต้องกระตุ้นอยู่ทางด้านข้างนะขยับขยายให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยจะรู้ว่าเชื่อยังไงเชื่อนะครับถวายแล้วก็เชื่อจะไปให้ทุกคนครอบครัวแก้วเป็นครอบครัวธรรมปรารถนาในเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมประกอบความสัตย์สังคมสำเร็จจงวันสำเร็จจงวันสำเร็จช่วยกันทุกคนทุกท่านเถิดรักโตยัตตาวันนางสุขันจับปฏิภาณตัวทีกายุยาตวายาเยสัสสาธุปะโรกับพยาเวลาสยาเสียตานางลาภังสุทีปะกายพระมาพระรพันธุสัพพเทนะสัตตาสุเทพวันสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวอาเวนะสัตตาสุเทมอาควันทุเทมนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะโอ้โหหมู่ว่าผู้คนมากมายจริงๆนะคะเป็นที่น่าชื่นใจมากครับกองพระป่านะวันนั้นเองนี่มาจากหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดนะก็มารวมกันที่วัดวารีศิรารามนะคะและเห็นไหมคะว่าในสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ยังเป็นโครงอยู่เลยหลังจากนั้นมาปัจจัยทุกบาททุกสถานคุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะก็รวมไปถึงพี่น้องนะชาววังหินด้วยนะคะก็ทำให้มีหลังคานะคะมีหน้าบานที่วัดวารีศิรารามแห่งนี้ดังนั้นเราต้องต่อยอดกัน12เสร็จ13พรุ่งนี้แล้วนะครับวันแม่พาแม่นะครับนะจูงมือบุตรหลานของท่านนะครับเอาไปร่วมบุญไปร่วมบุญใหญ่กันนะครับพระเริ่มต้นแต่ช่วงเช้าเลยนะครับคือเอาของวันที่13เนี่ยจะเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นนะฮะก็ค่ะก็มีกิจกรรมตักไข่โซดาเหมือนกันแล้วก็มีศิลปินศิษย์มีครูด้วยท่านคุณเสถียรทำมือนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะครับอสุเทพนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอนักกิจกรรมต่างๆแล้วก็14สิงหาคมก็จะมีวิธีเททองนะคะหล่อพระพุทธราชเองนะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณม่วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพัชมนวงศาสืบค่ะคุณพัชมนนะโทรมาจากจังหวัดไหนคะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราววันนี้นะวันแม่นะคะอยากจะให้พูดอะไรถึงคุณแม่หรือว่าอยากจะบอกอะไรคุณแม่นิดนึงดีกว่าค่ะก็อันดับแรกก็คือขอบคุณคุณแม่ครับที่ท่านให้ชีวิตลูกคนนี้ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะครับที่มีทุกวันนี้ก็พ่อบุญคุณของพ่อแม่ค่ะใช่ครับค่ะแล้วลูกก็จะดูแลท่านจนกว่าชีวิตลูกสิ้นลมจากโลกใบนี้ค่ะครับคุณพัชรมนเนี่ยนะครับมีคือมีความรักมากมายเลยนะฮะเราอยู่กับแม่มาต้องมีช็อตประทับใจสุดๆเลยในชีวิตอะที่แม่มอบความรักให้เราความอบอุ่นให้เราด้วยจิตใจที่แท้จริงเลยนะฮะมีช่วงไหนบ้างครับที่ประทับใจแม่สุดๆเลยนะครับในชีวิตที่เกิดมานี่ครับก็คือช่วงชีวิตที่เราครับแย่ค่ะท่านก็ให้กำลังใจค่ะท่านบอกว่าไงครับใคร
ครับท่านบอกเราว่าไงครับก็บอกให้แบบว่าให้ลูกลุกขึ้นสู้ครับโอ้แม่กำลังล้มได้แต่ต้องลุกเดินค่ะแล้วก็ท่านจะสอนให้ลูกคิดดีพูดดีทำดีค่ะอ๋อเนี่ยคือแม่เขาเป็นคนน่าจะเป็นจิตใจทำบุญอยู่แล้วแหละนะทำบุญสร้างกุศลนะลูกก็เลยทำบุญด้วยทุกวันนี้ก็คุ้นชื่อนะฮะในโอกาสได้ทำบุญกับเราตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วปีนี้วันแม่จะทำบุญอะไรให้แม่มั้งครับเนี่ยครับไหนลองแนะนำหน่อยครับบุญไหนที่จะมาครับถ้าใครยังมีท่านอยู่ยังพ่อแม่ยังอยู่นะคะก็อยากแนะนำพาท่านครับเข้าวัดหรือทำบุญหรือสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านต้องการเราก็ครับคือวันนั้นก็คือเต็มที่สำหรับท่านค่ะเอาเวลาให้ท่านค่ะแล้วก็ครับบอกรักท่านด้วยมะลิสวยๆหอมหอมสักพวงนึงก็ได้ค่ะแล้วปีนี้คุณพัชรพลจะไปบอกคุณแม่ไหมนะครับก็ตอนนี้เอาแม่มาอยู่ด้วยค่ะอาจารย์อ๋อดีเลยตอนนี้ก็ดูแลท่านเต็มที่เพราะว่าครับกายสังขารท่านไม่ค่อยแข็งแรงค่ะอืมครับงานและอยู่ใกล้ๆท่านได้ดูแลได้ตอบแทนก็ฝากกราบคุณแม่ด้วยนะครับขอให้คุณแม่ของคุณพัชรมนนะครับนะฮะให้สุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้ครอบครัวของมิราเคิลครอบครัวจิตได้ร่วมบุญหรือทำบุญกับผมบ้างนะครับบุญนี้จะได้ให้คุณแม่นะฮะคุ้มครองปกปักรักษานะครับเป็นเขาก็เป็นกำลังใจของพวกเราตลอดไปนะครับค่ะจ้าแล้ววันนี้ล่ะคะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ที่ท่านไม่สบายอยู่ตอนนี้ค่ะอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อนิดนึงแม่คำเบาโพสีเหลืองค่ะคำเบาคำเบาค่ะบอเอาเบาเนี่ยนะบอสระเอานะครับค่ะเบาธรรมดาค่ะอาจารย์ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อายุโดยประมาณอายุ80ยังท่านเกิดปีขานน่าจะ64หรือ65อาจารย์64 65เองนะครับถ้าดูแล้วอายุยังน้อยแต่ว่าโรคไปก็เจ็บมันยังแวะเวียนมาบ่อยๆเลยนะครับมันมาตั้งแต่59แล้วแหละนะครับ59นี่ก็จะเป็นช่วงที่ขาขึ้นกับเรื่องโรคไปก็เจ็บแต่ว่ามันมีความซ้ําซ้อนอยู่นะฉะนั้นแล้วนะคุณลูกก็คงจะต้องดูแลอย่างเข้มข้นใกล้ชิดนิดนึงนะครับมีมาพกพวงในเรื่องของไตกับเบาหวานด้วยรอบปีนี้ดูแลเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสที่จะป่วยเจ็บประเภทนี้บ่อยๆครับค่ะเนาะนี่เขาก็รักนะห่วงกันนะอยู่กันดูแลกันอยู่คือแม่แกน่ารักเวลาไม่ป่วยไม่เจ็บก็โอ้โหนะครับแล้วป่วยเจ็บแล้วก็ดูแล้วเนี่ยผมว่าอยากให้คุณเนี่ยดูแลพิเศษนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลนะครับค่ะก็เต็มที่กับท่านค่ะณปัจจุบันค่ะอาจารย์ก็แบบมีลูกกี่คนแล้วครับคุณแม่ครับมีลูกกี่คนนะคุณแม่ท่านมีลูก3คนหนูเป็นคนโตค่ะอาจารย์อ๋อแล้วเป็นคนโตด้วยก็เป็นพี่ใหญ่เขาเลยนะฮะครับใช่ค่ะยังไงก็พี่ใหญ่ก็เป็นหลักเป็นชัยนะฮะเป็นสิ่งดีๆที่ให้คุณแม่นะได้มีโอกาสดูแลท่านต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะที่คุณประมลนะครับเข้ามาอวยพรคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับนะละก็ขอบคุณอาจารย์และน้องม่วยเพราะว่าได้โฟนอินครับนะฮะครับผมได้พูดคุยแล้วก็ได้ออกรายการอาจารย์ครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ครับตอนนั้นรู้สึกรายการเรื่องบ้านค่ะอาจารย์อ๋อเรื่องบ้านนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับอย่างสูงเลยค่ะได้ก็ยังไงก็ตามก็มีโอกาสก็นะดูแลคุณแม่แล้วมีโอกาสก็เรามาแก้เจอกันครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะรายการอะไรนะฮะน่ารักวันนี้เลยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันแต่จำชื่อไม่ได้ต้องเจอกันชื่อเนี้ยจำได้มาสุภการในแฟนรายการเยอะค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นผู้โชคดีในท้ายรายการกันด้วยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ